คือ first date there is no me without you นะครับ first แล้วกันเพราะมันคือตัวผมเองฉะนั้นน่ะก็อยากให้ไปดูครับเพราะว่ามันคือตัวผมล้วนๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเฟิร์สนะครับชื่อของแฟนมีครั้งนี้ก็คือ first date there is no me without you นะครับความหมายก็คือ first date นั่นก็คือเป็น first date ก็คือเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้น stage คนเดียวอะไรเงี้ยส่วน there is no me without you ก็คือเราหมายถึงว่า you คนนั้นน่ะก็คือแฟนคลับซึ่งถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราเหมือนกันถามว่าไปมายังไงถึงมาเป็นแฟนมีครั้งนี้ได้ก็คือจริงๆแล้วเหมือนเริ่มจากจริงๆเราตั้งนานและนานมากตั้งแต่ซีรีส์เรื่องโอ้โหแรกๆที่เราเล่นเลยเราจริงๆเราก็อยากจัดแฟนมีติ้งมากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆอะไรเงี้ยมันทำให้ทุกอย่างต้องหยุดลงอะไรหลายๆอย่างมันก็เริ่มพร้อมแล้วแล้วแฟนคลับก็แบบเฮ้ยเฟิร์สแบบเมื่อไหร่จะมีแฟนมีตติ้งที่ไทยบ้างเพราะว่าปกติเราก็จะไปแฟนมีตติ้งต่างประเทศอะไรเงี้ยบ่อยใช่ไหมครับเขาบอกว่าเฮ้ยกลับมาที่ไทยบ้างอะไรอย่างงี้นี่ก็เลยแบบเอ๊ยยังไงดีเราก็คุยผู้จัดการผู้จัดการบอกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วมันเขาเรียกว่าจริงๆมันพร้อมแล้วด้วยผู้ใหญ่หลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบพร้อมสนับสนุนเราแล้วก็มันก็เลยเหมือนกับว่าทุกอย่างมันก็เลยแบบตอนนี้คือจริงๆอ่ะเรียกว่าค่อนข้างกระชันชิดมากคืออันนี้อีกเดือนเดียวก็คือเป็นแฟนมีแล้วซึ่งเร็วมากอะไรเงี้ยก็เหมือนคิดได้ปุ๊บก็โอเคงั้นทำเลยเพราะว่าผู้ใหญ่ก็แบบพร้อมที่จะสนับสนุนเราด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยเป็นทำเป็นแฟนมีตติ้งขึ้นมาเลยคำว่า first date เนี่ยมันมาจากจริงๆมาจากชื่อตัวเองด้วยเป็นชื่อ first เนี่ยครับเพราะว่าเหมือนเราเล่นกับคำว่า first ก่อนหน้านี้ผมมีช่อง YouTube ก็ชื่อว่า first time อย่างพี่ๆแฟนคลับก็เป็น first loveครั้งนี้ก็เป็น first date ใช่ครับแต่ว่าเรื่องราวของในแฟนมีตติ้งครั้งนี้มันจะเป็นไม่ใช่แค่มาทอล์กอย่างเดียวเส้นเรื่องของเรามันจะเป็นเขาเรียกว่าตั้งแต่ first เป็น first จนมาเป็น first ปัจจุบันเนี่ยครับใช่ก็จะเล่าเรื่องต่างๆมากมายตั้งแต่เข้าวงการตั้งแต่ทำอะไรหลายๆอย่างเป็นบอยแบนด์อะไรเงี้ยทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยซึ่งชีวิตของ first มันก็จะมีทั้งแบบทั้งผิดหวังทั้งเป็นไปตามหวังบ้างคือมันก็เป็นมูดมันจะเป็นแบบมันไดนามิกอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะเล่าผ่านทางเสียงเพลงต่างๆเราก็จะเหมือนกำหนดว่าเอ้ยอันนี้คือช่วงเวลาชีวิตนี้ของเรานะแล้วในช่วงนั้นจะมีใครอยู่ในนั้นบ้างเราก็จะเชิญเกรซมาให้มาอยู่ในไทม์ไลน์ต่างๆอะไรเงี้ยตอนที่เราแสดงออกไปครับรู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าปกติเวลาเราไปแฟนมีตต่างประเทศเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่ว่าคือเรามีหน้าที่แบบโอเคฟังสคริปแล้วก็ดูบีฟว่าเขาบีฟอะไรมาเรามาบ้างแล้วเราก็เตรียมตัวอ่านร้องเพลงต้องมีเพลงกี่เพลงต้องทำอะไรบ้างตามบ็อกกิ้งปุ๊บปุ๊บเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นเราต้องคิดโปรเซสทุกโปรเซสเลยเพลงจะร้องเพลงไหนเพลงนี้มีความหมายเกี่ยวกับเรายังไงช่วงนี้เฟิร์สทำอะไรอย่างเงี้ยคุยกับผู้จัดการว่าเอ้ยมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็โปรเซสหลายอย่างมันก็เราก็ต้องคิดเองด้วยและอีกอย่างหนึ่งอันนี้เราก็ต้องซ้อมเยอะด้วยเพราะว่ามีหลายเพลงมีประมาณโอ้โห10เพลงมีทั้งร้องธรรมดามีเต้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างดีเทลเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆตื่นเต้นมากๆพอเรามาได้ทำเองมันก็เยอะเหมือนกันครับมันก็ตื่นเต้นแบบคุยจะถึงแล้วแบบโอ้โหเดือนเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะเหมือนกันครับหนึ่งก็คือเราต้องไปเรียนร้องเพลงแล้วเพราะเราต้องร้องเพลงเรียนร้องเพลงไหนจะเรียนต้องแบบไปฝึกแบบว่าเขาเรียกว่าอยู่บนสเตจเขาทำยังไงก็จะมีครูแบบคอยสอนว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะมันมีวิธีการเอนจอยต่างๆนะเพราะปกติเราตอนที่เราไปเขาเรียกออกอีเวนต์อะไรเงี้ยครับจริงๆเราก็เคยขึ้นสเตจแต่เป็นสเตจเล็กๆแต่มันเป็นแค่การที่เราขึ้นไปร้องเพลงตามอีเวนต์แบบเพลง2เพลงแล้วก็เสร็จเราไม่ต้องพูดอะไรเยอะไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีแบบไทม์ไลน์ว่าเราต้องทำอะไรปุ๊บแต่อันนี้มันกลายเป็นว่ามันต้องมีอะไรหลายๆอย่างครับมันก็อ่ะมีเรียนขึ้นสเตจไหนจะมีเรียนเต้นอีกอะไรเงี้ยใช่มันก็ค่อนข้างเยอะดีเทลเยอะเหมือนกันก็โหจริงๆแค่นี้ก็เวลาก็จะไม่พอนะครับใช่เพราะว่าเรียนเต้นไอ้เรียนร้องเพลงเสร็จเราต้องไปเรียนเต้นต่ออะไรอย่างเงี้ยครับจะสู้สู้ครับสู้สุดสุดเราสู้สุดสุดอยู่แล้วจริงๆเพิ่งที่ผ่านมาครับวันที่10ที่ผ่านมาจริงแบบตรงโซน VIP อ่ะแบบโอ้โหเต็มเร็วมากก็ตกใจเหมือนกันครับก็รู้สึกดีใจนะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็อยากให้แฟนๆหลายคนที่ยังไม่รู้หรือว่าเอ้ยยังไม่แน่ใจว่าเอ้ยแฟนมีตติ้งนี้มันเป็นแบบไหนหรืออะไรเงี้ยฉันจะซื้อดีไหมอาจจะเป็นแค่ทอล์กอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆก็ต้องบอกว่าจริงๆไม่ใช่แค่ทอล์กแต่มีทั้งเต้นมีทั้งร้องมีทั้งเกรซอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังสามารถเขาเรียกว่าไปซื้อบัตรได้นะครับที่อันนี้คือซื้อง่ายมากเข้าไปที่ www.firstchalongrun.com กดเข้าไปปุ๊บก็คือซื้อได้เลยง่ายมากไม่ต้องไปไหนอยู่บ้านอยู่ในมือถือก็ซื้อได้ครับมี 5,500 4,000 3,000 แล้วก็ 1,800 บาทครับอ
ครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับมีทั้งร้องทั้งเต้นเราก็ไปฝึกแบบว่าเต็มเหนี่ยวเลยด้วยความที่เราเคยเป็นอ่ะบอยแบนด์มาก่อนเราก็แบบไปเต้นท้ายมันแบบมันต้องมีเพลงที่ทุกคนเต้นได้เหมือนกันถึงจะมีเป็นแฟนคลับชาวต่างชาติมาอย่างเงี้ยยังไงเขาก็ต้องอยากเต้นเพราะผมรู้สึกว่าเพลงนี้เลือกมาแล้วเลือกมาดีว่ายังไงเขาจะต้องเต้นกับเราแน่นอนหรือว่าจริงๆอ่ะมันเพลงอ่ะมันก็ไม่ได้มีแค่สนุกอย่างเดียวมันมีทั้งเศร้าด้วยมีทั้งแบบทำให้ได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วชีวิตเรามันไม่ได้แบบราบเรียบไปซะตลอดอะไรอย่างงี้มันทำให้ทุกคนได้แบบเอ้ยรู้ว่าจริงๆเราก็แบบที่เห็นในโซเชียลที่แบบยิ้มแย้มตลอดจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันทำให้เขาได้เหมือนกับได้รู้ว่าตัวตนของเราจริงๆมันเป็นยังไงด้วยครับก็จริงๆก็อยากจะขอบคุณครับเพราะว่าเราจริงๆเราไปหลายๆที่อย่างเงี้ยเราก็ขอบคุณเขาตลอดแต่ว่าจริงๆผมคิดว่าเฮ้ยบางคนจะคิดว่าเฮ้ยแบบเราขอบคุณมากๆมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยมันเขาเรียกว่าดูไม่จริงใจหรือเปล่าแต่ผมสำหรับผมคือแบบขอบคุณมันพูดได้ตลอดมันพูดได้ทุกครั้งที่เรารู้สึกมันอย่างนั้นจริงๆซึ่งเราก็รู้สึกอย่างนั้นตลอดครับไม่ว่าจะเป็นในงานไหนก็ตามจะแบบเจอใครก็ตามแฟนคลับจะมากจะน้อยในแต่ละงานเงี้ยเรารู้สึกขอบคุณตลอดเพราะว่าพี่คนนึงอ่ะแบบเขาจะรักเรามากขนาดนั้นเลยเหรอเขาถึงมาหาเราแล้วยังมารอเราได้ในงานนึงบางทีเป็นงานปิดเงี้ยเราได้เจอเขาแค่ตอนมาแล้วตอนช่วงกลางของการทำงานอ่ะเราจะไม่ได้อยู่เขาเลยเราจะอยู่ในงานแล้วเราก็จะโผล่มาทีตอนเรากลับแล้วตอนเลิกเราไม่ได้เจอเขานั้นเราเลิกปุ๊บเราก็กลับเลยเพราะด้วยซีเควนซ์ของงานมันต่างๆมันแบบมันต้องกลับแล้วถ้าเรายังอยู่บางทีสถานที่ต่างๆมันไม่สามารถที่จะรวมพลหรืออยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกเขาโอเคเลยผมเคยถามแบบอุ้ยมาจากต่างจังหวัดเนี่ยแบบไม่เหนื่อยหรออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอุ้ยไม่เหนื่อยอยากมาเนี่ยบอกว่าแบบบางทีไม่ต้องมาก็ได้แบบคืออันเนี้ยแบบเฟิร์สก็พูดตรงๆว่าแบบไม่ต้องมาก็ได้นะครับแบบไม่เป็นไรคือแบบมาอันตรายมาต่างจังหวัดแล้วมาทีต้องใช้เวลาแบบ 2-3 วันจะมาแบบเช้าเย็นกลับบางทีมันก็ไม่คุ้มเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จริงๆก็ขอบคุณทุกความรู้สึกบางคนเขาก็ลางานมาเลยอย่างเงี้ยหรือบางคนเปลี่ยนงานเพื่อที่จะแบบให้งานเขาอะซัพพอร์ตในการแบบเขาเรียกว่าลาได้เพื่อที่จะมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะบอกเสมอว่าถ้าสมมติว่าลาไม่ได้ไม่ต้องลาหรือแบบถ้ามันแบบจะทำให้แบบการทำงานมันยากขึ้นอะไม่เป็นไรแบบแค่รู้ว่าแบบเอ้ยนานๆทียังมาอยู่เงี้ยก็โอเคแล้วอะไรอย่างงี้แล้วก็จริงๆเฟิร์สอยากให้รู้สึกว่าถ้าลามาแล้วอะอย่าเพื่อเฟิร์สคนเดียวให้เพื่อตัวเองด้วยรู้สึกว่างานที่ทำอะมันต้องโคเวอร์เขาด้วยเขารู้สึกโอเคกับงานอะไรเงี้ยผมถึงจะโอเคด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ขอบคุณมากๆจริงๆแฟนคลับต่างประเทศจริงมาไทยก็มีหรือว่าเราไปที่ต่างประเทศเราเจอเขาอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆที่แบบว่าจริงใจซึ่งกันและกันแล้วก็คอยเขาเรียกเป็นห่วงกันตลอดเวลาครับสามคำเหรอครับอะไรใช่มันเป็นอะไรครับคือจริงๆผมอ่ะเป็นคนที่มีเป็นตัวเองที่มีค่อนข้างหลายมูดตลกบ้างแบบสนุกบ้างเศร้าบ้างก็มีอะไรอย่างงี้งั้นขอเป็นเอาเป็นว่าเฟิร์สว่าหลายๆคนน่าจะแบบพอจะเดาได้งั้นก็เป็นเฟิร์สแล้วกันเพราะมันคือตัวผมเองฉะนั้นน่ะก็อยากให้ไปดูครับเพราะว่ามันคือตัวผมล้วนๆเลยอันดับแรกก็คือฝากแฟนมีนะครับตอนนี้ก็สามารถกดบัตรได้แล้วนะครับทาง www.firstchalongrat.com นะครับผมแล้วไปเจอกันที่งานวันที่7ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับผมรับรองว่ามีทุกรสแน่นอนอย่างที่บอกครับ3คํา first ก็คือเป็น first ทั้ง3อันเลยไปดูกันว่า first นี่มีอะไรบ้างนะครับผมส่วนผลงานต่างๆที่จะฝากก็จะเป็นอย่างเช่นที่ตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่ก็มีพี่เพ่กับเด็กหมาในกองนะครับ Be My Superstar ครับผมออนแอร์ทั้งช่อง3ครับเล่นคู่กับจ่านั่นเองจ่าพัชระครับผมส่วนผลงานต่อๆไปตอนนี้ก็กำลังมีคุยบ้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วกันครับว่าเป็นอะไรแม่ครับมัมมี่ช่วยมาซื้อบัตรลูกอยากเห็นมัมมี่เต้นอยู่ข้างล่างนะครับมัมมี่ก็ไว้มาเจอกันที่7นะครับรีบกดบัตรนะเดี๋ยวบัตรหมดนะจริงๆไม่รีบกดบัตรนะเดี๋ยวบัตรเหลือครับกดให้หน่อยนะครับมัมมี่เจอกันวันที่7ตุลาคมนี้นะครับ